สวัสดีค่ะ Happy New Year นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มีเงินมีทองมากมายกายกองสุขภาพแข็งแรงนะคะในปี2019นี้เนาะสำหรับปีใหม่นี้นะคะติน่าก็มีของรางวัลนะคะมาแจกสำหรับคนที่ติดตามติน่านะคะเป็นหนังสือ Easy English เล่มนี้นะคะ1ต้อง subscribe นะคะช่อง Teenager Channel 2ไปกดไลค์ Facebook นะคะแล้วก็3แอดไลน์มานะคะแอดไลน์ทีน่าเนาะแอดไลน์ทีน่าแค่นั้นเองเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งบทความภาษาอังกฤษมานะคะไม่ต้องยาวหรอกแค่ประมาณ10ประโยคแค่นั้นก็พอนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถช่วยพัฒนาชีวิตคุณได้ยังไงโอเคป่ะภาษาอังกฤษช่วยพัฒนาชีวิตคุณได้ยังไงเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ส่งมาใน LINE โอเคป่ะอย่ามาลงในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะไม่ต้องมาลงตรงคอมเมนต์ข้างใต้นี้เพราะว่าอาจจะมีคนก๊อปปี้ไปก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาลงในคอมเมนต์ข้างใต้แต่ว่าให้ไปส่งใน LINE โอเคป่ะส่งใน LINE เท่านั้นต้องไปส่งใน LINE นะคะ LINE @tina สำหรับคนที่ตอบได้ดีที่สุดนะคะทีน่าให้Easy English เล่ม1นะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแกรมมาเป๊ะติน่าไม่ได้แคร์เรื่องแกรมมาหรืออะไรมากมายอยู่แล้วติน่าแคร์เนื้อหาโอเคป่ะถ้าเนื้อหาดีเนี่ยก็โอเคเพราะว่าอย่างที่ติน่าบอกในช่องของติน่าตลอดนะคะเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป๊ะแกรมมาเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะเราไม่จำเป็นที่ต้องพูดให้เหมือนฝรั่งแต่ว่าเป้าหมายคือเราติดต่อสื่อสารเข้าใจอีกฝ่ายเข้าใจว่าเราต้องการจะสื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกติกาในที่นี้ก็เหมือนกันเขียนมานะคะ10ประโยคไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกไม่ต้องแกรมมาเป๊ะก็ได้แต่ว่าเนื้อหาต้องดีโอเคป่ะถ้าเนื้อหาโดนใจนะคะก็จะได้รางวัลไปเลยนะคะแล้วก็ทีนี้อยากให้เป็นน้องๆหนูๆมากกว่าแบบคนที่แบบกำลังเรียนอยู่เช่นอาจจะอยู่ม.ต้นม.ปลายอาจจะเรียนมหาวิทยาลัยหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าติน่าแบบเข้าใจหัวอกนักเรียนอะบางทีเราก็แบบเราไม่ได้ทำงานเราไม่มีเงินเยอะใช่ป่ะตอนเด็กๆเนี่ยถ้าติน่าอยากได้หนังสือเล่มนี้นะ250บาทเนี่ยติน่าต้องเก็บเงินประมาณ 3-4 เดือนอะ3-4 เดือนอะกว่าจะได้250อะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆหนูๆมากกว่าเนาะถ้าใครทำงานแล้วก็มีเงินนะคะก็น้องแบ่งปันให้น้องๆเข้าไปเถอะค่ะให้น้องๆเขาเป็นคนแข่งขันเนาะให้น้องๆเขามาชิงรางวัลนะคะหรือว่าถ้าใครมีลูกอยากให้ลูกชิงรางวัลก็เขียนมาได้นะคะมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยนะคะแชร์คลิปชิงรางวัลนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่มีรายได้นะคะก็ซื้อเถอะค่ะซื้อเถอะค่ะแล้ว Easy English นี้นะคะ250บาทแล้วก็ Audio Book ชุดนี้นะคะ 1,200 บาทเนาะก่อนไปนะคะติน่ามีเคล็ดลับนิดนึงเนาะสำหรับปีใหม่นะคะถ้าใครเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าปีนี้นะคะอยากจะเก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้สักทีเนี่ยเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนต้องตั้งเป้าหมายที่มันมีตัววัดได้ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายที่ดีไม่ใช่เป้าหมายที่ชัดเจนเพราะว่ามันไม่มีตัววัดถ้าสมมุติเราจะตั้งนะแล้วทำเราอยากจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จจริงๆนะให้ตั้งประมาณว่าอยากที่จะพูดกับฝรั่งได้ฝรั่งคนนี้แหละเรารู้จักแล้วเราก็จะพูดกับเขาสักนิดนึง5นาทีถ้า5นาทีเราสามารถแบบคุยกันได้แบบโอเคนิดนึงแล้วโอเคฉันประสบความสำเร็จแฮปปี้โอเคโอเคว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป้าหมายนะคะหรือในหนังสือเสียงของติน่านะคะชุด audio book ชุดนี้ใช่ไหมคะฟังพูดได้ภายใน30วันเนี่ยมันจะมีหนังสือมาคู่กันในหนังสือของติน่าเนี่ยติน่าก็เขียนเอาไว้เลยเคล็ดลับการเรียนให้ได้ผลเห็นไหมแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายมีวิธีการลงมือทำหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าตั้งเป้าหมายอย่างเดียวไม่พอเราต้องเขียนด้วยว่าเราจะลงมือทำยังไงมันถึงจะเวิร์กโอเคป่ะแล้วติน่าก็จะมีติดตามผลติน่าก็จะมีติดตามผลเห็นไหมประเมินผล1สัปดาห์คำที่ได้ยินชัดและเขียนถูกตลอดคือคำว่าอะไรบ้างคำศัพท์ใหม่ๆที่เริ่มเรียนรู้และเริ่มจำความหมายได้นะคะคำที่ได้ยินยังไม่ค่อยชัดหรือว่าวิธีที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะในสัปดาห์ถัดไปเนาะตั้งเป้าหมายแบบเนี้ยตั้งไปทีละนิดทีละนิดคือเราก็มีเป้าหมายใหญ่ของเราแหละแล้วแต่เราก็ต้องมีเป้าหมายแบบทีละนิดทีละขั้นทีละขั้นด้วยเช่นเดือนนี้เรียนแบบนี้เดือนที่2เรียนแบบนี้เดือนที่3เรียนแบบนี้นะคะพอไปถึงปี2020ปึ๊บเราก็จะประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งเอาไว้นะคะสําหรับวันนี้นะคะติน่าต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็ Happy New Year นะคะสําหรับทุกคนใครอยากได้หนังสือก็อย่าลืมนะคะตามกติกานะคะกดไลค์ FacebookSubscribe ที่ช่อง Teenager Channel แล้วก็แอด LINE แอดมาส่งบทความมานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ